ไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านไหนเนี่ยที่รอพี่นิพนธ์อยู่นะตอนนี้พี่นิพนธ์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีนุ้ยค่ะอัปเดตตลาดช่วงเย็นให้หน่อยสิคะพี่นิพนธ์ตลาดยังเป็นแพทเทิร์นอยู่นะฮะแพทเทิร์นของขึ้นบีอยู่เรามาดูมันทำยังไงนะค่ะยังเป็นแนวโน้มเหมือนเดิมอยู่ค่ะเรียกได้ไซเวย์นะไซเวย์ไซเวย์ก็คือว่าไม่ขึ้นไม่ลงนะค่ะกรอบที่เทรดอยู่ตอนนี้ก็แคบมากแล้วนะค่ะข้างล่างอยู่040ข้างบน097 097ยังไม่ผ่านขึ้นไปนะค่ะแต่เทคนิคอลเนี่ยส่งบอกว่าจะขึ้นนะตอนนี้เทคนิคอลยังขึ้นอยู่นะครับค่ะยังไม่มีสัญญาณอะไรในเทคนิคอลนะครับที่บอกว่าจะลงนะฮะถ้าลงก็อย่าหลุด1040นะครับ1040ถ้าผ่านก็วันนี้ขึ้นเป็นTSTแล้ว1097นะค่ะผ่านไปวอลุ่มก็เป็นสัญลักษณ์ของขึ้นดีนะฮะคือวอลุ่มไม่มากไม่มากเมื่อวานมากวันนี้น้อยอย่างเงี้ยนะลุ่มจะไม่สม่ำเสมอนะแสดงว่าอยู่ในการรีบาวนะฮะในขึ้นบีเพื่อจะลงทำขึ้น4นะฮะค่ะลงตัวไหนก็ได้นะก็เป็น B แล้วนะค่ะก่อนนั้นนะที่ยังไม่ลงนะครับลงไปทำบัตท่อมที่นะครับ969.08 นะครับเมื่อวันที่13/3แล้วก็ไซเวย์มานะครับค่ะอันนี้ก็คือกรอบล่างเนี่ยก็คือ1040ถ้าหลุดก็จะเริ่มนับ4นะถ้าหลุด1040 นับ4ก็จะนับ4ค่ะนับ4นะจะเบรกขึ้นไปหรือเปล่าไม่รู้แต่นับปีแล้วนะก็พรุ่งนี้ลงเลยก็ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เบรกขึ้นไปก็ได้นะแต่ทางที่นี่เขาจะบอกว่ายังขึ้นอยู่มาดูทีเฟกนะครับค่ะเช่นเดียวกันนะครับตัวเลขของทีเฟกก็ยังไม่ค่อยสอดคล้องกันมากนะฮะเพราะว่ามีดิสคาวมีอะไรอยู่มีพรีเมียมอยู่ก็ดีเฟกต์ก็แนวต้านก็คือจะเป็น748นะครับค่ะข้างล่างก็เป็น693นะครับประเทศเดียวกันเลยในทางเทคนิคยังบอกว่ายังขึ้นได้อยู่นะครับค่ะที่แบบผันผวนเนี่ยที่แบบผันผวนเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับวันนี้ผันผวนอยู่715กับ743นะปกติถ้าเราเคยเจอนะครับในดีเฟกต์ที่เป็นขาขึ้นนะผันผวนวันอย่างมากก็10จุดค่ะนี่เหวี่ยงกันทั้งวันนะ7.5 7.3นะครับใช่ค่ะพี่ประมาณเกือบ30จุดนะก็เป็นได้ช็อตเดียวหรอกเป็นเทรดนะครับมาดูทองคำค่ะทองคำก็เป็นขึ้นบีน่าจะจบไปแล้วที่1642นะครับแล้วก็แท่งเทียน2แท่งทำรั้วโลนะฮะไฮรั้วไฮรั้วโลนะครับแต่เทคนิคอลนะครับตัวแรกยังไม่ได้บอกนะครับก็จะลงนะค่ะดังนั้นการรีบาร์เกิดขึ้นได้นะครับส่วนกลยุทธ์คือ B แล้วก็จะทำ C เหมือนกันจะได้อยู่ใน B เรียบร้อยละรอว่าวันไหนจะลงกับ B นะความผันผวนเกิดขึ้นนะครับค่ะเราผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะฮะที่ GO ต่ำกว่าสปอต GO ต่ำกว่าสปอตซึ่งมันไม่เคยเห็นนะค่ะแล้วก็เราเห็นบีทัฟเฟอร์มันก็ค่อนข้างที่แบบไม่เฉียดเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าขัดข้องตรงไหนนะอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของตลาดต้องไปชี้แจงนะครับว่าบีทเฟอร์ช่องละ100-200มันหายไปไหนมันมีความผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นนะครับเพราะสิ่งนี้ก็ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจแต่การเล่นฟิวเจอร์ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราช็อตไปมันมีคนลองนะค่ะมันไม่ต้องกลัวว่าไม่มีปิดไม่มีคนมาปิดกับเรานะพอเราช็อตไปอีกคนก็ต้องลองเราลองไปอีกคนก็ช็อตคนก็ช็อตเพียงแต่ว่าการไม่มีมาร์เก็ตเมกเกอร์มันจะทำให้ราคาแต่มันไม่เป็นไปตามที่เรียกว่าราคาที่จะเป็นที่ควรจะเป็นนะครับอย่างเราเห็นเมื่อตอนกลางวันนะฮะเราจะเห็นว่าตัวของ GO นะครับต่ำกว่านะฮะต่ำกว่าประมาณสัก10เหรียญเลยนะครับ GOM 20ต่ำกว่าสปอร์ต10เหรียญแต่เราเห็นว่าตอนนี้ต่ำกว่า5เหรียญแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดจากราคามันผันผวนนะGOM นะครับ
ถ้าเราเข้าไปแบบเดิมเนี่ยนะฮะไม่ถือว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ผิดปกตินะตอนนี้ GOM น่าจะอยู่ประมาณ1615 1615 มันผันผวนมาเลยอันนี้เราต้องยอมรับนะค่ะว่ามันระบบมันรวนละนะมันไม่ใช่รวนที่เรามันรวนทั้งโลกเนี่ยค่ะคือมันรวนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการเทรดทองคำเนี่ยมันเป็นอะไรที่พันกันทั้งโลกเลยค่ะนะครับเราก็ดูทางเทคนิคไปนะครับในคนที่จะเล่นรอบนะครับถ้าช็อตรอเด้งช็อตตอนนี้มีปัญหาว่าเด้งตรงไหนนะฮะค่ะไม่รู้หรอกบางทีเราก็รู้ว่าเด้งตรงไหนนะแต่เราก็ทำรายการไม่ได้นะเพราะว่าเราหลับอยู่ตลาดเราปิดก็ดีค่ะพี่นะครับเห็นไหมผันผวนมาเมื่อกี้นะครับยังขึ้นไปที่เริ่มคุยกันไว้นะครับค่ะตัวของสปอตตอนนี้ก็คือว่าลอนดอนเปิดแล้วจะเริ่มผันผวนแล้วนะค่ะนะครับเราเคยเห็นตัวโกลฟิวเจอร์นะครับขึ้นไปต่างกับโกลสปอตตอนนี้ลงมาใกล้เคียงกันแล้วโกลฟิวเจอร์ลงมาแล้วเป็น622ที่อ้างเรื่องของการหยุดขนส่งอะไรไม่จริงหรอกนะทีผิดก็เอาไปดูนะ ไม่มีหรอกไม่มีการหยุดการขนส่งทองคำ21วันทองคำไม่แบบบางทีนะใช้รถปิกอัพขนก็พอนะเพราะทองคำขุดทองคำไม่ได้เยอะนะค่ะพี่ปริมาณทองคำขุดไม่ได้เหมือนคำขุดไม่เหมือนไม่ก็หินนะน้อยมากครับในโลกตอนนี้คุณทำได้ไม่เยอะนะได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะค่ะก็ลงมาละนะครับก็เราต้องเห็นว่าในตลาดโลกนะครับแม้กระทั่งตัวของทองคำเนี่ยค่ะมันก็ผันผวนนะวันนั้นเราเห็นว่ามันไม่ได้ผันผวนแต่ทองคำนะค่ะเงินก็ผันผวนนะทุกอย่างผันผวนมาผันผวนทุกหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งพาร์ตินัมทั้งอะไรผันผวนหมดเพราะนั้นอย่ามาอ้างนะขี่ผิดหรือเปล่าคือเขาจะมีคนทำแบบนี้ทำแบบเหมือนกับสักเลปั่นเลยนะค่ะเมื่อกี้เราคุยกันอยู่ที่นะครับ1606แล้วพอเราคุยยังไม่จบลงไป1598นะฮะใช่ค่ะหมายถึงว่าแล้วตอนนี้เราขึ้นมา1606ใหม่แล้วนะในความผันผวนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันเก็บเป็นเกินทำไม่ทันหรอกนะฮะค่ะมันกระโดดเหวี่ยงนี่ที่เราคุยกันเมื่อกี้แค่ไม่ถึง10วินะใช่ค่ะเร็วมากเลยพี่นิด1606 1698ถ้าไม่ดูก็จะไม่สังเกตเห็นเลยว่าเฮ้ยราคาผันผวนขนาดนั้นก็ต้องยอมรับต้องกดทนนะค่ะเราก็ถ้าใครจะเริ่มเล่นรอบก็ต้องเริ่มช็อตนะที่ว่าแถวไหนก็ไม่รู้นะแต่เริ่มช็อตไปก่อนค่ะสัก 10% 20% ช็อตไปก่อนนะครับก็สต็อปล็อตก็1632ลูกตอนเช้าเนี่ย1632ค่ะทองคำแพ้แค่เท่นเทียนแต่ออสซิลเลเตอร์ยังไม่แพ้ก็แสดงว่ายังขึ้นต่อได้อยู่นะอันนี้เราจะต้องค่อยๆทำค่ะที่เพี้ยนอย่างเพี้ยนแต่เทคนิคเขาจะไม่เพี้ยนนะค่ะ หรือว่าขึ้นคำนวณไม่ทันก็ไม่รู้นะส่วนหุ้นก็มันก็ต้องว่ากันเป็น1599แหละพูดไม่ได้กี่คำเลยเมื่อกี้ยัง1608 1606นี่1599ค่ะนี่พูดจะไม่จบ1505 1605อีกแล้วเนี่ยอีกแล้วคือจะไม่ทัน3คำเลยมันเหวี่ยงแบบปึ๊บๆๆๆในตลาดระดับเปิดแน่นอนค่ะก็จะเป็นแบบนี้ในภาวะที่ผันผวนมันก็มีคนเฉียวโอกาสนะทำเสมอเลยนะครับขนาดในประเทศที่เราบอกว่าเจริญแล้วในยุโรปนะค่ะก็ยังมีคนปลอมยาแก้ไวรัสเนี่ยเอาไปขายเนี่ยเป็นแบบเยอะมากนะเป็นแบบว่าแสนๆคนอะไรเงี้ยแบบนะหากินกับความกลัวของคนนะค่ะแย่เลยซึ่งโลกมนุษย์เป็นแบบนี้ก็เลยยอมรับความผันผวนแต่ยอมรับความผันผวนได้ก็คือการที่เราต้องนิ่งนะครับเราต้องเล่นเป็นเทรนด์นะครับเพราะเทรนด์ไม่ได้จริงๆนะครับการที่คุยกับคุณวิวอยู่เนี่ยค่ะ1606 1599นะเด้งอยู่ประมาณ7ครั้งแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเครื่องอินเทอร์เน็ตแองหรือเปล่าพูดจะพูดคุณยังไม่จบละเดี๋ยว1599เดี๋ยว1608หรือว่ามันค้างเด้งไปเด้งมาก็ภาพจะเป็นแบบนี้นะครับผันผวนบนความผันผวนต้องนิ่งอันนี้ก็ถ้าบอกว่าเราก็จะค่อยๆทำนิ่งดูตลาดก่อนคือเวลาเทรดก็คือถ้าเราจะได้ความทองคำแต่ครับโอเคถ้าไป 30% เรายอมเสียถ้าคืนนี้มันปิดสูงกว่านะครับ1632ยอมเสียแต่ถ้าลงไปเดี๋ยวเจอกันอีกนะฮะ
ะครับถ้าตัวเทคนิคแพ้ปั๊บโอเคช็อตเกอร์เนี่ย50%นะครับทั้งหมดของการเล่นขาลองก็ทำได้แค่นั้นนะใครทำได้ใครทำไม่ได้เรื่องเอานะครับมี4ประเภทเมื่อกว่าผู้เป็นชัดนะฮะหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราอยู่ประเภทไหนประเภทไหนหาประเภทให้เจอเพราะว่าประเภทอยากได้มันมีทุกคนแหละคือเราต้องหาให้เจอนะครับว่าหนึ่งเรารู้จริงหรือเปล่ารู้จริงกล้าทำไหมหรือเรารู้แต่รู้ไม่จริงนะฮะหรือจะรู้จริงแต่เราไม่เหมาะกับตาสามนี้นะฮะหรือเราไม่รู้อะไรเลยแต่เราอยากได้หลายประเภท มีคนแค่สี่ประเภทนะที่อยู่ในตลาดที่อยากได้นะค่ะนะครับแล้วแต่ละประเภทนะมันก็จะบอกนะว่าไทยผลสุดท้ายเป็นไงนะค่ะคือตัวเราเองเป็นตัวที่มีความเสี่ยงสูงนะครับไม่มีอะไรเสี่ยงเท่ากับตัวเราครับจะแบบนี้นะครับในตลาดแบบนี้แม้คนที่เก่งรู้เทคนิคเข้าเก่งแต่ไม่อดทนก็แพ้นะค่ะนะครับตอนนี้เราต้องเล่นไปที่ M แล้วนะครับตัว S เราไม่มีแล้วตั้งแต่ตั้งนานแล้ว M นะคะตั้งแต่ที่เราปิดรอบแรกเราไม่มี S แล้วเราไปที่ M แล้วไปที่ M นะคะใช่เราเล่นที่ M แล้ววอลุ่มที่ S จะไม่มีแล้วนะอ๋อครับทองคำทีเฟกก็อันนี้เหมือนกันนะพี่นะจะเป็นไซเวย์ไซเวย์นะคะทีเฟกเป็นไซเวย์แล้วก็ถ้าดูจากที่นี่เขาเห็นว่าวิ่งผันผวนแล้วไม่จบวิ่งลงมาละแต่เทรนเทรนของที่เฟดยังเป็นขึ้นอยู่นะยังขึ้นอยู่นะคะขึ้นอยู่แต่เป็นแบบว่าไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปโฟลโล่อะรู้ไหมฮะคือเล่นจบในวันดีที่สุดเพราะค่อนข้างอ่อนแอเนื่องจากขึ้นแล้ววอลุ่มไม่ได้สปอร์ตวอลุ่มวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานใช่ไหมค่ะอันนี้ขึ้นบีไม่มีความแน่นอนที่บอกว่าคลิปขึ้นถือยืนขายเนี่ยอันนี้แพทเทิร์นนี้ยังเป็นแพทเทิร์นขึ้นบีอยู่นะค่ะซึ่งละลอกกันขึ้นละลอกนี้อาจจะเป็นลอกสุดท้ายด้วยนะครับขึ้นแล้วเดี๋ยวจะลงทับสี่ค่ะแต่คงจะไม่แบบหวือหวารุนแรงเหมือนรอบก่อนเพราะก็ห้ามช็อตเสร็จนะครับเห็นไหมฮะทีเฟสก็ผันผวนที่ลงไป1530แล้วคุยกันได้3กันขึ้นมาได้7530ขึ้นมา7345อีกแล้วค่ะซึ่งเราไม่ต้องประหยัดได้นี้เราไปไม่ได้หรอกคือคิดไม่ทันหรอกทำอะไรไม่ทันนะมันเป็นความผันผวนที่เกิดในขณะที่ทุกคนผันผวนนะครับเราต้องเอาชนะโดยการที่เราดูเทรนด์ที่จะคิงแล้วอดทนตามไปก็ไปฟังตอนกลางวันก็ได้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเรามักจะโทษคนอื่นนะครับเมื่อกลางวันผมถามไปว่าแล้วคุณหนึ่งในสี่ประเภทหนึ่งคุณเป็นอะไรบางคนเขาบอกเขาเป็นสี่ประเภทไม่ใช่ครับสี่ประเภทเดียวต้องถามตัวเองเห็นไหมต้องถามตัวเองประเภทที่หนึ่งก็คือว่าคุณรู้แล้วล่ะระบบคุณรู้จะช็อตจะลองแต่คุณไม่ทำคุณรู้ว่าตอนนี้ถ้าคุณจะช็อตคุณต้องวางแผนทำยังไงแต่คุณไม่ทำไงคุณไม่เริ่มทำคุณรอราคาอยู่นั่นแหละครับอันนี้คุณก็ค่อยๆทำฮะแบ่งทำทยอยทำแล้วยอมรับวิธีทำไปแล้วคือหนึ่งเราจะปิดเมื่อสต็อปลอสเมื่อตอนเช้าพรุ่งนี้สต็อปลอสเราสต็อปลอสนะแล้วก็ยอมรับความเสียหายนะครับอันที่สองคือเราจะปิดเมื่อมันกำไรปิดเมื่อกำไรกำไรเป็นรอบมากๆไม่กระหลักไปวันนะครับทำแค่สองอย่างเท่านั้นอันนี้ก็คือคนประเภทที่หนึ่งคนประเภทที่สองก็คืออันนี้ต้องทำน้อยๆทำได้แค่10%นะเพราะคุณรู้ไม่จริงคุณจะสงสัยไปหมดว่าเอ๊ะตกลงตรงไหนครับตรงไหนตกลงมันมีปัญหาอะไรเหรออะไรเงี้ยนะคุณจะรู้ไปหมดนะค่ะนะครับคุณรู้จะรู้ไม่จริงก็คือคุณฟังที่ผมพูดครั้งแรกไม่เข้าใจว่าคุณพูดเรื่องอะไรนะค่ะผมพูดถึงคอสเลเตอร์พูดถึงนั่นนะคุณไม่รู้เรื่องเลยนะฮะคุณไม่รู้ระบบเลยนะฮะนะครับอันนี้ก็เล่นน้อยๆแค่10%ยังเล่นได้อยู่นะครับประเภทที่สามก็คือรู้หมดเลยนะครับจิตวิทยาก็ผ่านไม่กลัวแต่ไม่ทำแสดงว่าไม่เหมาะสาขาตัวนี้นะฮะประเภทสุดท้ายยังมีเยอะอยากได้อยากได้นะจะลงทุนทองแท่งเราขึ้นสี่ประมาณเท่าไหร่อันเนี้ยคุณอยู่ประเภทสี่นะครับเพราะคุณยังสงสัยอยู่คุณอาจจะอยู่ประเภท2คุณสงสัยราคาไงว่าราคาเท่าไหร่ไม่รู้ฮะเดี๋ยวตอนนั้นเทคนิคเขาจะบอกเองว่าแถวๆนี้มันลองได้อันนี้น้องเมย์รักใครนะผมก็วิเคราะห์ให้ดูเลยนะว่าใครอยู่กลุ่มไหนนะผมจะวิเคราะห์ได้ทั้งหมดเลยนะครับพอขึ้นซีตรงไหนเนี่ยลุกขึ้นซีมีหลายแบบนะฮะขึ้นซีอาจจะเป็นประมาณ1462หรือขึ้นซีอาจจะเป็น1400หรือขึ้นซีอาจจะเป็น1385เนี่ยซึ่งเดี๋ยววันนั้นมันจะบอกเลยเราไม่จะต้องรู้วันนี้เพราะอีกหลายเดือนอาจจะอีก2เดือนอาจจะอีกเดือนนึงนะฮะเราไม่ต้องอยากรู้อะไรล่วงหน้านะครับเพราะว่าเราอยากรู้ล่วงหน้าเราจึงไปฟังคนที่วิเคราะห์ล่วงหน้าแล้วพอไม่เป็นตามที่เขาบอก
ในภาวะปกติยังคุมไม่อยู่เลยภาวะนี้ไม่มีใครคุมอะไรอยู่หรอกจริงใจคนผันผวนคุณแม่ทั้งโลกนะไม่ใช่ทั้งประเทศนะฮะแล้วคุณก็ไปคอมเพลนแถวผมไม่ได้พูดถึงน้องเมย์รักใครนะผมพูดถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยคือพอเราอยู่ประเภท4แล้วเนี่ยเราจะเที่ยวไปด่าคนนู้นคนนี้ก็หมดอ่ะเพราะจริงๆไม่มีใครรู้ครับมันคือการคาดการณ์นะฮะคุณรู้คุณไม่รู้ถึงขนาดว่าถ้าถามบอกว่าราคาไหนคุณคิดว่ามันมีอะไรที่รู้ว่าราคาจะเป็นราคาไหนนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วในวันที่เราอยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครรู้ว่าทีจะจบที่ราคาไหนแต่คาดการณ์ได้ตามที่บอกนะครับแล้วเมื่อมันถึงเวลาจบแล้วเนี่ยนะครับเราถึงจะรู้ว่าอ๋อมันใช่แล้วคือนี่แหละมันคือ1462มันคือ1365อ่ะคือใกล้ๆจบแล้วเราก็รู้แล้ว1365จบเราลอง 1,400 ได้มั้ยได้เนี่ยพอทะลุ 1,700 แน่นอนค่ะอันเนี้ยก็คือเราแค่รู้ปัจจุบันว่าเราต้องทำอะไรเรารู้ตัวเองว่าปัจจุบันในขณะปัจจุบันน่ะเรามีความสามารถแค่ไหนแค่นั้นเองนะนุ้ยอ๋ออันนี้เพราะว่าเราไปผมพี่ท้าเลยนะฟังรายการนุ้ยเนี่ยแล้วก็นักวิเคราะห์ที่อยู่รายการนุ้ยเนี่ยนะค่ะแล้วฟังย้อนแล้วจบที่เขาวิเคราะห์แล้วมาตามดูย้อนหลังแล้วว่าถูกหรือผิดจะรู้ว่าเราเนี่ยนะคนส่วนใหญ่วิเคราะห์ผิดหมดเลยนะครับผิดทางผิดเปลี่ยนแรงผิดตัวหุ้นผิดนู่นนี่นะค่ะถูกน้อยกว่าผิดคือถ้าคุณให้เขาวิเคราะห์มาไหลในจังหวะแบบนี้นะถูกน้อยกว่าผิดแต่ถ้าพูดเป็นขาขึ้นแล้วขึ้นอะไรก็ขึ้นแล้วเนี่ยนะถ้าใครวิเคราะห์ว่าขึ้นนะถูกมากกว่าผิดเพราะคุณไม่ได้ไปเช็คพวกนี้แต่คำว่านักวิเคราะห์ที่ดีที่มีจรรยาบรรณที่วิเคราะห์ถูกก็คือว่าตอนนี้ต่างหากตอนตลาดยากๆเนี่ยคือตอนนี้เขาวัดกันตัวนี้ฮะเขาไม่ได้วัดตอนที่ก็คือซื้อหุ้นตัวไหนก็ขึ้นนะฮะนะครับแล้วก็ขนาด608แล้วเมื่อกี้1599ค่ะค่ะค่ะรู้เครื่องผิดหรืออะไรผิดนะนะครับอันนี้เราต้องพูดเรื่องกิวิยาเรื่องที่จบการแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยพอเขาต้องวิเคราะห์เขาเลยผิดเขาจะมันจังหวะที่ถูกในนักวิเคราะห์ที่ขนาดจังหวะที่ถูกแล้วยังวิเคราะห์ผิดอันนี้น่าเห็นใจมากนะค่ะต้องกลับไปสอบใหม่นะครับจังหวะนี้จังหวะตลาดแบบนี้ถ้าใครวิเคราะห์ผิดเนี่ยถือธรรมดามากเลยนะใครวิเคราะห์ผิดถูกเนี่ยมันผิดปกติมากไงรู้ว่าเนี่ยอาจจะเราพอคาดการได้ว่าข้างบนน่ะพอขึ้นไปได้อยู่แบบนี้นะค่ะแต่ที่เรารู้ก็คือว่าไม่ต้องไปลองหรอกทีเฟดก็ไม่ต้องลองรอช็อตรอช็อตเพราะว่าขายใหญ่มันเป็นช็อตอยู่ก็จะมีปัญหาว่าตรงไหนอีกอันนี้ก็กลับไปที่เดิมหมดไปหมดไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ใช่ค่ะใช่รู้ว่าตอนนั้นต้องทำต้องจอดตอนนั้นต้องทำอะไรคือที่นี่เขาจะบอกเราเองที่นี่เขาไม่ได้ไว้หาราคาได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับปีเฟกเห็นไหมขึ้นมาแล้ว73บวกแล้วใช่ไหมเพราะว่าที่นี่เขามันบอกว่ามันจะขึ้นต่อได้อยู่สำหรับตลาดนี้แล้วก็โอกาสที่กระโดดลงพวกนี้ไม่น่าจะมีนะโดดลงมาก็จะเป็นย่อหลอกย่อไม่ปล่อยที่ลงผมท้ายเราจนลงทันจุดด้วยมันย่อลงไปมันก็ไม่ควรจะหลุดกรอบที่ให้เว้นเมื่อสักครู่นะแล้วมันก็พยายามที่จะวิ่งขึ้นไปข้างบนอีกนะครับครับ7-2ต้องระมัดระวังนะได้ค่ะพี่พลวันนี้ก็เหมือนว่าเซ็ตก็จะวอลลุ่มปิด62,000นี่ก็ตึงมา4-62,000เมื่อกี้นะตอนปิดเนี่ยค่ะดันสุดเนี่ยค่ะการสุดๆแสดงว่าเงินไม่ค่อยดีนะแต่ซึ่งก็คือถูกเป็นบุคลิกของขึ้นบีขึ้นบีนะคะตอนนี้เซ็ตก็อยู่ขึ้นบีแล้วเพื่อที่จะลงทำซีค่ะซีไม่รู้ว่าไงแต่ซีนะคือจบค่ะจบขึ้นใหญ่ขึ้นหนึ่งเนี่ยมันซีเนี่ยมันจะลงไปแล้วแต่800แล้ววิ่งขึ้นไป1,800ที่มา1,600นี่ขึ้น50%นะค่ะ800ขึ้น1,200นี่ขึ้น50%นะกำไร50%นะค่ะเล่นทีเฟกกำไร500%ก็ใช่แต่ตอนนี้ในที่มันบอกเราที่เรานับขึ้นบอกว่าขาลงยังไม่จบค่ะมันอาจจะไม่ใช่วันนี้นะคุณ มันอาจจะ2-3เดือนนะค่ะหรือ4-5เดือนนะอือมันจะลงไปตรง4ตรงนั้นนะค่ะต้องเข้าใจนะครับว่ามันแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าตลาดเราอยู่ตลาดเราอยู่ก็คุณธีรนัทอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปอยากรู้ว่าพี่เขายังไงก็ถูกสองถ้าเราไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะค่ะพี่เขาไงก็ถูกนะค่ะสา
3ถ้าเรารู้หลักก็คือว่าคุณจะไปฟังอะไรมาทั้งหมดนะฟันโฟพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายก็คือถ้าคุณวิเคราะห์หุ้นนะถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานนะค่ะค่ะส่วนใหญ่เรื่องนั้นคือวิเคราะห์นะแค่เทคนิคอลอย่างเดียวไม่ผิดค่ะไม่ผิดจะไปดูผมวิเคราะห์น้ำมันตั้งแต่วันที่3มีนาผมก็จะลงไป10เหรียญค่ะลงมา20เหรียญนี่ก็ต้องให้เครดิตผมแล้วนะเพราะถ้าใครขายน้ำมันขายหุ้นน้ำมันเนี่ยตอนนั้นกำไรเล็กเลยนะกำไรเยอะเลยค่ะใช่เพราะสัญญาณมันออกมาตรงนั้นเดี๋ยวคอยดูว่าที่ผมวิเคราะห์ทองคำว่ามันจะทะลุ 1,920 จริงไหมค่ะพี่สวยจริงไหมคือต้องตามไปดูยาวๆแต่สั้นๆเนี่ยแต่เราก็บอกแถวนี้นะ1687แถวนี้ต้องลงก่อนประมาณ250จุดถ้าลงมา250จุดก็ดีนะค่ะนะโอเคได้เลยต้องตามดูไปตามดูกันขอบคุณพี่นิพนธ์มากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP นะคะบริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะเอาว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่